สวัสดีครับคลิปนี้มาฟันไม้แห้งกันนะครับดูมันจะขาดไม่ขาดนะครับธรรมชาติของไม้แห้งนะครับธรรมชาติของไม้แห้งเนี่ยมันจะมีความเหนียวนะครับมันจะมีความเหนียวมากนะครับเหนียวกว่าไม้สดเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟันเนี่ยมันจะมีทั้งขาดและไม่ขาดนะครับมันจะมีทั้งขาดและไม่ขาดเพราะว่าการฟันไม้แห้งเนี่ยมันจะต้องใช้แรงเยอะกว่าอาจจะตัวไม้สดเนี่ยอย่างน้อยก็คือ1เท่านะครับแรงเบี่ยงก็อย่างน้อยก็ต้องเพิ่มขึ้นมา1เท่านะครับเพราะว่าเราจะมาเอาบรรทัดฐานของไม้สดไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งไม้ที่มีความแห้งและมีความหนาเนี่ยความหนาแน่นมันก็จะยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งกรณีที่ฟันขาดและฟันไม่ขาดนะครับอย่างกรณีเมื่อกี้นี้ที่ผมฟันแล้วมันขาดนะครับมันก็เป็นเพราะว่าอาจจะตัวไม้เนี่ยนะครับมันมีความหนาไม่เยอะนะครับมีความหนาไม่เยอะพอมีความหนาไม่เยอะก็คือไม่ว่าจะเป็นไม้สดไม้แห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สดไม้แห้งเนี่ยก็จะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นไม้แห้งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเยอะขึ้นหรือไม่ก็มีดจะต้องด้ามยาวขึ้นนะครับก็คือมันก็ยังอยู่ในเหตุในผลนะครับของธรรมชาติอยู่นะครับแต่ที่ผมส่วนมากผมจะทำฟันไม้สดให้ดูให้ขาดไปในครั้งเดียวนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่การทดสอบว่ามีดคมไม่คมนะครับแต่มันเป็นการศึกษาว่าถ้าคมมีดมันฝังเข้าไปในไม้แล้วมันไปในทิศทางใดนะครับในกรณีที่ไม้นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความมั่นคงก็คือไม่ได้มัดอะไรแน่นๆไม่ได้ปักอะไรแน่นๆก็คือให้มันตั้งอยู่เฉยๆพอมีดปะทะแล้วให้มันมีโอกาสที่จะล้มออกจากคมมีดได้นะครับแล้วเราก็มาเช็คดูว่าพอมีดมันปะทะกับคมไม้เนี่ยมันไปในทิศทางไหนนะครับมันไปในทิศทางไหนเพื่อที่เราจะดูทิศทางของไอ้เจ้าตัวคมมีดที่มันกินไม้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงให้มีดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทำงานในลักษณะต่างๆนะครับนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันก็คือถ้าสมมุติไม้ที่มันใหญ่เกินไปหนาเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นไม้สดโอกาสที่จะฟันขาดครั้งเดียวมันก็ยากนะครับยิ่งเป็นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความมั่นคงนะครับมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการศึกษานะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม้สดเนี่ยนะครับกรณีไม้สดเนี่ยการที่มีดจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะหักหนีหักหลบอะไรก็แล้วแต่มันไปได้ง่ายกว่านะครับมันไปได้ง่ายกว่าไม้แห้งนะครับก็เหมือนกับเวลาเราทดสอบศูนย์ลดนะครับถ้าเห็นภาพก็คือเราทดสอบศูนย์ลดเราจะวิ่งบนทางตรงนะครับวิ่งบนทางตรงทางที่ได้ระนาบระนาบเดียวกันนะครับเราจะรู้ทันทีว่าไอ้ตัวศูนย์ลดของเราเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับถ้าตราบใดที่วิ่งทางตรงรถมันยังเป๋ซ้ายเป๋ขวาอยู่นั่นก็หมายถึงศูนย์ลดน่ะมันไม่ดีมันต้องไปตั้งใหม่นะครับเราไม่ต้องพูดถึงทางมันคุกคักหรอกนะครับพูดถึงแค่ทางตรงก่อนเอาทางตรงให้มันตรงได้ก่อนนะครับก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็พัฒนาในรูปแบบของคมมีดนะครับองศาของคมมีดนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการพัฒนาในลักษณะของหาข้อมูลในความกว้างของใบบวกกับองศาที่แบ่งซ้ายขวานะครับว่ามันจะต้องอยู่ที่จุดสมดุลที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับ